ในหัวข้อ 5.4 นะครับก็คือการคำนวณค่าจ้างแรงงานสุทธิหรือเงินได้สุทธินะครับคือเวลาที่เราคำนวณค่าจ้างแรงงานให้กับพนักงานเนี่ยก็จะต้องตั้งที่ค่าแรงงานก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไปก็แสดงการคำนวณมาแล้วนะครับว่าค่าแรงงานมีทั้งสิ้น 3,000 บาทแต่ว่าพนักงานเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้รับเงินถึง 3,000 บาทหรอกเพราะว่ามันอาจจะมีรายการหักต่างๆนะครับแล้วรายการหักดังกล่าวก็จะทำให้มูลค่าตรงเงินนั้นมันลดลงสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้เงินน้อยกว่ามูลค่าที่เป็นค่าแรงงานเริ่มต้นนะฮะแล้วตัวอะไรบ้างครับที่เป็นตัวหักตัวแรกเลยก็คือเงินประกันสังคมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพนักงานนะครับที่ทำงานเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกนายจ้างหักเงินประกันสังคม 5% จากรายได้ปกติของพนักงานนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหักนะครับ 5% นอกจากนี้นะครับก็จะต้องมีตัวหักอีกตัวนึงก็คือภาษีหักณที่จ่ายนะครับภาษีหักณที่จ่ายนั้นอัตราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละคนนะครับแล้วแต่สิทธิ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีภรรยาบางคนอาจจะมีบุตรบางคนเนี่ยมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินนะครับสำหรับซื้อบ้านนะครับมีทำประกันชีวิตคือแต่ละคนนั้นก็มีคุณสมบัติหรือมีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันนะครับไอ้เงื่อนไขพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยในการหักภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับหรืออาจจะมีค่าสมาชิกสวัสดิการนะครับซึ่งอาจจะหักจากเงินรายได้ของพนักงานแต่ละคนนะครับเช่นอาจจะหักทีละหน่อยทีละหน่อยทุกๆเดือนนะครับแล้วก็กลายเป็นเงินกองทุนสวัสดิการเวลาที่ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของสมาชิกเนี่ยเสียชีวิตก็เอาเงินกองกลางนี้นะครับไปจ่ายให้สำหรับงานศพของเขานะครับหรือพนักงานไม่มีเงินนะครับต้องการจะเอาเงินไปซื้อของไปผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับก็เอาเงินจากสวัสดิการต่างๆนะครับไปใช้นะครับดังนั้นเงินดังกล่าวที่มันจะเข้าอยู่ในกองกลางเนี่ยมันก็จะต้องถูกหักในแต่ละเดือนที่สมาชิกนั้นได้รับรายได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นตัวหักนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประเด็นใหญ่ๆก็มีอยู่แค่2ตัวนี้แหละครับก็คือเงินประกันสังคมกับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับ2ตัวนะครับดังนั้นก็หมายความว่าค่าแรงที่คำนวณไว้เริ่มต้นนั้นอาจจะต้องถูกหักเงินประกันสังคมประมาณนะฮะสมมุตินะฮะ100บาทอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องหักภาษีหักหน้าที่จ่ายอีก100บาทสุดท้ายเงินที่ได้รับจริงๆเนี่ยก็มีแค่เพียง 2,800 บาทไอ้เงินที่ได้รับจริงๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเงินได้สุทธิก็คือที่พนักงานคนนั้นจะได้รับจริงๆ 3,000 นั้นเป็นค่าแรงหรือเงินได้ขั้นต้นเท่านั้นเองนะสุดท้ายจะต้องหักรายจ่ายต่างๆนะฮะซึ่งหลักๆก็มี2ตัวเนี้ยเงินที่ได้รับจริงๆเราเรียกว่าเงินได้สุทธินะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ 5.2 นะครับตัวอย่างที่ 5.2 นั้นเนี่ยให้อ้างอิงจากตัวอย่างที่ 5.1 นะครับเขาบอกว่าจากตัวอย่างที่ 5.1 มีการหักภาษีหน้าที่จ่าย 5% เงินประกันสังคม 3% และเงินกองทุนสวัสดิการ 5% นะครับดังนั้นนายพินโยจะได้รับค่าจ้างสุทธิดังนี้ก็ตั้งต้นที่ค่าแรงของนายพินโยก่อนเลยนะครับค่าแรงอาจจะบอกว่าเป็นค่าแรงขั้นต้นก็ได้ก็คือค่าแรงเริ่มต้นที่คำนวณได้ที่เราคำนวณได้ก็คือ 3,000 บาททั้งค่าแรงทำงานปกติแล้วก็ค่าแรงล่วงเวลารวมกันคือ 3,000 บาทนะครับตามที่คำนวณไว้มันก็ต้องมีตัวหักนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็บอกว่ามีภาษีนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์จากตัวค่าแรงขั้นต้นเนี่ยนะฮะดังนั้นก็คือการนำ 3,000 ก็คือค่าแรงงานขั้นต้นคูณ 5% ที่เขาหักนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่สรุปมาแล้วนะครับว่าเมื่อเอาเงินได้ของเขานะครับหักค่าใช้จ่ายในเงินได้ประเภทนั้นหักค่าลดหย่อนต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ 5% นะครับอันนี้เขาสมมุติมาแล้วว่ามันอยู่ในเกณฑ์ 5% ก็เอาเงินได้ตั้งแล้วก็คูณ 5% ได้เลยนะครับก็คือ150บาทตัวนี้เป็นตัวหัก
ต่อไปนะครับมีเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับจะต้องคำนวณ 3% นะครับจากโจทย์ข้อนี้ให้คำนวณ 3% และจะต้องคำนวณจากรายได้ที่เป็นรายได้ที่ได้รับเป็นหลักๆ ก็คือได้รับอย่างเป็นประจำนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็สมมติว่า 3,000 ที่นายพินโยได้รับเนี่ยได้รับเท่าๆกันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับก็เอา 3,000 ตั้งแล้วคูณ 3%ก็คือ90บาทเป็นตัวหักนะครับแล้วก็มีเงินกองทุนสวัสดิการนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่าหัก 5% นะครับก็ต้องหัก 5% จากเงินได้ของเขานะครับก็เอา 3,000 คูณ 5% ก็คือ150เป็นตัวหักท้ายแล้วก็เอา 3,000 หัก150หัก90หัก150นะครับก็จะเหลือแค่เพียง 2,610 บาทตัวนี้แหละครับเรียกว่าเงินได้สุทธิหรือในหนังสือนี้เขียนว่าค่าจ้างแรงงานสุทธิเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะครับสุดท้ายมันมีรายการหักมานะครับสุดท้ายพนักงานคนนี้ก็คือนายพินโยก็จะได้รับค่าจ้างจริงๆที่เป็นตัวเงินนะครับประจำสัปดาห์ก็คือ 2,610 บาทเท่านั้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของทะเบียนค่าจ้างแรงงานนะครับกิจการแห่งนี้เนี่ยมีพนักงานอยู่ด้วยกัน4คนนะครับก็จะมีรหัสพนักงานนะครับมีการทำงานในชั่วโมงปกตินะครับหน่วยเป็นบาทนะครับแต่ละคนนะครับนายพินโยได้รับค่าจ้าง 1,600 นะครับในช่วงเวลาปกตินะครับนายนนท์ได้รับ 2,000 นายจิตติได้รับ 1,800 นายอภิสิทธิ์ได้รับ 2,200 นะครับทั้ง4คนนี้นะครับก็ทำงานล่วงเวลาด้วยนะครับก็มีเงินได้กันเท่านี้นะครับสุดท้ายก็เอาเงินได้ในการทำงานปกติกับล่วงเวลารวมกันนะครับเป็นเงินได้รวมนะฮะเราเรียกว่าเงินได้ขั้นต้นเนี่ยนะฮะรวมกันนะครับสำหรับนายพินโยก็ 3,000 นะครับนายนนท์ก็ 3,500 นะครับนายจิตติ 3,800 แล้วก็นายอภิสิทธิ์ 3,200 นะครับหลังจากนั้นนะครับแต่ละคนก็จะต้องมีรายการหักนะครับเช่นภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับประกันสังคมและสวัสดิการนะครับแต่ละคนก็จะถูกหักแตกต่างกันไปตามสถานภาพของแต่ละคนนะครับเช่นนายพินโยนั้นถูกหักภาษีหน้าจ่าย150ประกันสังคม90สวัสดิการ150นะครับ3ตัวนี้รวมกันก็คือ390สุดท้ายถ้าต้องการหาเงินได้สุทธิของนายพินโยก็คือนำเงินได้ขั้นต้น 3,000 ลบรายการหัก390ก็จะกลายเป็นเงินได้สุทธิของนายพินโยก็คือ 2,610 บาทคนอื่นก็เหมือนกันนะครับก็เอาเงินได้ขั้นต้นหักด้วยรายการหักนะครับก็จะกลายเป็นเงินได้สุทธินะครับและในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นยอดรวมเช่น 13,500 นั้นเป็นช่องรวมของเงินได้ขั้นต้นนะครับ675ก็คือยอดรวมของภาษีหักหน้าที่จ่าย405คือยอดรวมของประกันสังคม675ก็คือยอดรวมของสวัสดิการนะครับ1755ก็คือรวมรายการหักทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายก็คือ11745ก็คือค่าจ้างสุทธิหรือค่าแรงงานสุทธิหรือเงินได้สุทธิก็แล้วแต่ไปนะครับก็คือเงินได้หลังหักรายจ่ายต่างๆแล้วนะครับ